ทีมข่าว True for You นะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษแม่น้ำทั้ง5สายนะคะเพื่อสัมภาษณ์ถึงโอกาสในการเดินหน้าตามรถแมพที่ได้วางเอาไว้ค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกถึงสายน้ำที่มีความสำคัญต่อกฎหมายการปกครองสูงสุดของประเทศไทยกับรองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้ติดตามจากรายงานค่ะครองนั้นใช้อำนาจไม่อาศัยการสั่งกว่า80ปีของเส้นทางประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปีพ.ศ.2475ร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเดินหน้าตามกระบวนการอยู่ในขณะนี้ถือเป็นฉบับที่20ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคือหนึ่งในแม่น้ำ5สายที่มีบทบาทสำคัญในการตรากฎหมายสูงสุดฉบับนี้โดยแบกรับความหวังของคนไทยทั้งประเทศไว้วันนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สามารถจัดระเบียบการปกครองของประเทศให้เข้าที่เข้าทางได้ก็อดใจนะครับอยากทานอาหารอร่อยอร่อยก็ต้องใจเย็นต้องอดใจรอนิดนึงแต่ว่าจะไม่นานนะครับไม่นานอย่างที่ว่าการเลือกตั้งใหม่เพื่อใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนและผู้บริหารประเทศเป็นสิ่งที่คนไทยต่างรอคอยซึ่งนายมนิษฐ์สุขสมจิตรองประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่2เปรียบเทียบการเลือกตั้งเหมือนกับอาหารหากอยากทานอร่อยต้องอดใจรอเหมือนกับการเลือกตั้งที่ดีต้องอดใจรอเช่นกันนายมนิษฐ์ระบุว่าการเลือกตั้งคงเกิดไม่ทันภายในปีนี้เพราะถึงแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนแต่ยังต้องรอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จำเป็นให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันนี้อีก27ฉบับเพื่อให้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์พร้อม315มาตราของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถแยกออกได้4ภาคภาคแรกคือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ให้อำนาจอธิปไตยพลเมืองคงอยู่หลังหย่อนบัตรเลือกตั้งเรื่องที่2การเมืองใสสะอาดปรับสมดุลอำนาจตรวจสอบและถ่วงดุลขจัดและป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการคอร์รัปชันเรื่องที่3สังคมเป็นธรรมอำนาจสมดุลและสุดท้ายเรื่องที่4นำชาติสู่สันติสุขมีกลไกและกระบวนการในการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆในอดีตทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับแก้ไขให้เข้ารูปเข้ารอยและดีที่สุดตามข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะทำงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาศึกษาซึ่งรองประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่2ยืนยันว่ากรรมธิการทุกคนได้พยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ด้วยความปรองดองเพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นหลังประเทศมีความขัดแย้งขั้นรุนแรงเนื้อหาจึงต้องมีทั้งเรื่องการปกครองประเทศและความปรองดองรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะพูดถึงหลักในการปกครองประเทศแล้วยังจะต้องพูดถึงความปรองดองของพี่น้องประชาชนด้วยทำยังไงประเทศไทยเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขสถาพรต่อไปข้างหน้าอันนี้จะอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งฉบับอื่นไม่มีครับคืออย่างนี้เรียนว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะได้ผล 100% หรือไม่นั้นเราก็ตอบลำบากนะครับเพราะว่าทุกคนที่มาทำเนี่ย36คนก็ตั้งใจว่าเราจะแก้ปัญหาของประเทศให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เรียนว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้ประเทศชาติเราเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความปรองดองหน้าที่ของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะแม่น้ำ5สายยังคงเดินหน้าไปตามรถแมพที่วางไว้กับภารกิจกำหนดอนาคตการปกครองซึ่งจะต่อยอดไปสู่การกำหนดทิศทางประเทศและนำไปสู่การเลือกตั้งที่คนไทยต่างรอคอยทีมข่าว True for You รายงาน